จะต้องยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งค่ะในส่วนตัวของท่านค่ะท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ร่ำเรียนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะคะจบจากสถาบันการศึกษาซึ่งมีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศรวมไปถึงที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะคะแต่ว่าถ้าข้อมูลรายละเอียดเดี๋ยวเราจะมาเรียนถามท่านเพื่อที่จะให้ท่านได้เล่าประวัติโดยคร่าวๆของท่านค่ะพระเจ้าขอเรียนตรงนี้ค่ะฮัลโหลใช่ครับค่ะค่ะสวัสดีอาจารย์สวัยบุญมาค่ะหนูพัชชาธนาฤกษ์ค่ะอาจารย์คะอ้าวคุณชาเลยครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะตอนนี้อาจารย์อยู่กับพ่อแม่พี่น้องที่ท้องสนามหลวงค่ะอาจารย์ครับครับค่ะอาจารย์คะพัชชาฝนตกฝนตกก็จ้าครับฝนตกก็จ้ายังไม่ตกค่ะยังไม่ตกนะยังไม่ตกเมื่อคืนดูอยู่แล้วเห็นฝนตกแล้วหายไปเลยตกหนักมากเลยค่ะอาจารย์คะเมื่อคืนค่ะแล้วอ๋อไม่เป็นหวัดกันนะหวังว่าคงไม่เป็นหวัดกันนะค่ะพ่อแม่พี่น้องกำลังใจดีค่ะอาจารย์เจ็บป่วยก็บ่อยยากค่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจค่ะอาจารย์คะพระชาขอเรียนถามสักนิดนึงค่ะอาจารย์ว่าโดยประวัติคร่าวๆส่วนตัวของอาจารย์ค่ะอาจารย์มีความรู้ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์มากพอสมควรเลยเพราะว่าอาจารย์ก็จบด็อกเตอร์ด้วยนะระดับปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงบ้างคะอาจารย์แล้วทำไมทั้งที่อาจารย์เรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์กระแสหลักแต่ว่าอาจารย์กลับมาให้ความสนใจแล้วก็มาเขียนหนังสือในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ขอโทษค่ะเศรษฐกิจพอเพียงคะอาจารย์มีความเชื่อมั่นในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าอย่างไรคะผมเรียนเศรษฐศาสตร์จบปริญญาเอกจริงครับแต่บางท่านมันเป็นการเรียนในโรงเรียนฮะค่ะผมเรียนเศรษฐศาสตร์มาตั้งสมัยผมเป็นเด็กเลี้ยงควายอยู่ท้องทุ่งนาจังหวัดนครนายกเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะฮะค่ะนั่นคือวิชาเศรษฐศาสตร์ที่แท้จริงนะฮะยังไงก็เรียนมาตลอดนะฮะการผ่านความยากจนเห็นความยากจนมานะฮะในท้องทุ่งนาต้องทำนาเองไม่มีนาทำเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปเรียนมาในโรงเรียนถึงปริญญาเอกแล้วก็จะไปทำงานมาทั่วโลกทางด้านการพัฒนาฮะนั่นคือการเรียนที่แท้จริงมากกว่าในตำรานะฮะนะฮะค่ะแล้วตอนที่ออกมาจากนาคาโลกเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยผมก็มาศึกษาต่ออีกนะฮะก็การเรียนในโรงเรียนไม่พอแม้จะทำงานในธนาคารโลกซึ่งไปมาทั่วโลกก็ยังไม่พอก็กลับออกมาศึกษาอีกเพื่อจะให้ดีตกผลึกที่แท้จริงฮะก็พอดีตอนนั้นก็พอดีเกิดวิกฤตในเมืองไทยนะผมก็ออกจากธนาคารโลกพอดีนะฮะค่ะแล้วผมก็ไปอยู่ระหว่างในธนาคารโลกผมเข้าใจแล้วว่าเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเนี่ยนะฮะไม่ใช่คำตอบเพราะอะไรคะไม่ใช่คำตอบทีนี้ผมเองก็ยังหาคำตอบไม่พบค่ะก็รีบออกจากธนาคารโลกมาศึกษาด้วยตัวเองก็พอดีเกิดวิกฤตในเมืองไทยแล้วก็มาได้ยินคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงวันที่ผมได้ยินเป็นคืนวันตอนที่ผมได้ยินไม่ใช่ปี2540นะฮะค่ะถ้าหากว่าผู้ที่ร่วมชุมนุมอยู่คงจำได้เมื่อวันที่4คืนวันที่4ธันวาคม2540พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกนะฮะแล้วทรงกล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงครั้งแรกแต่ผมไม่ได้อยู่ในเมืองไทยตอนนั้นนะฮะผมมาอยู่ในเมืองไทยตอนวันคืนวันที่4นะฮะธันวาคม2541ผมนั่งอยู่ในห้องที่สถาบันราชภัฏเทศสตรีผมติดตอนนั้นนะฮะแล้วก็ได้ฟังพระองค์ท่านคืนนั้นได้ยินคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงอีกแล้วพระองค์ท่านทรงขยายความออกไปเล็กน้อยนะฮะผมก็มาฉุกคิดเอ๊มีอะไรที่อะไรที่ผมน่าจะศึกษานะฮะเพราะแล้วผมก็พยายามศึกษาแต่สิ่งที่พระองค์ที่พระองค์ทรงกล่าวถึงนะฮะเป็นสั้นๆนั้นนะฮะมันก็เกิดอะไรขึ้นมาทันทีนี่คือทางออกนี่คือทางที่เราจะต้องศึกษานะฮะพอดีตอนนั้นก็มีน้องๆก็ถามว่า
เขาเห็นว่าผมจบปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ก็ถามว่าพี่แล้วเป็นยังไงที่นายหวังกลับเนี่ยแล้วผมก็ไปคิดอยู่ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์คิดอยู่ก็รีบเขียนหนังสือออกมาเลยฮะค่ะหนังสือเล่มนั้นชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงภูมิปัญญาชาติไทยเป็นหนังสือ72หน้านะฮะซึ่งหาอ่านไม่ได้แล้วนะฮะสมัยปลายเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็ผมก็ศึกษาต่อมาอีกเรื่อยๆนะฮะในเวลาช่วงเวลา15ปีที่ผมเริ่มศึกษาเนี่ยนะฮะ15ปีเกือบครบแล้วนะฮะจากวันที่ได้ยินคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมก็ยังมีความเชื่อมั่นขึ้นทุกวันฮะว่านี่คือคำตอบไม่ใช่เฉพาะสำหรับคนไทยเฉพาะส่วนตัวเลยนะฮะทั้งระดับบุคคลระดับประเทศชาติและระดับโลกครับอันนี้ผมมีความเชื่อมั่นนะฮะแล้วผมพยายามจะสื่อเรื่องนี้กับชาวต่างประเทศด้วยไม่เฉพาะคนไทยนะฮะผู้ที่อ่านภาษาอังกฤษออกและติดตามบทความผมในหนังสือพิมพ์บองกอกโพสต์จะเห็นว่าบ่อยครั้งผมจะพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพราะต้องการจะสื่อให้ฝรั่งรู้ว่ามีแนวคิดนี้ซึ่งประเสริฐซึ่งพวกเขาควรจะไปนะควรจะไปติดตามไปศึกษาต่อว่าคืออะไรนะฮะปัจจุบันนี้ก็มีคนศึกษาเริ่มมีคนศึกษาแล้วแต่อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะคนที่ผมก็เคยเอามาเขียนบทความซึ่งคนซึ่งยังอาจารย์เจฟฟี่แซกซึ่งมีชื่อเสียงมากแล้วแม้แต่อาจารย์เจฟสติกลิตส์นะฮะโจเซฟสติกลิตส์ซึ่งได้รางวัลโนเบลก็พยายามศึกษาทางออกนะผมเข้าใจพวกนี้กำลังพูดเรื่องนี้อยู่แต่ไม่ใช่คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงของอาจารย์แซกเนี่ยแน่นอนแล้วฮะผมเคยเอามาเสนอมีหนังสืออยู่ในมือเลยนะฮะชื่อว่า The Price of Civilization นะผมย่อมาให้คนไทยดูแล้วนะเขียนในบทความแล้วนะฮะค่ะอาจารย์โดยสรุปก็คือผมมีความมั่นใจเต็มร้อยนะฮะว่าทางนี้คือทางออกของทั้งระดับบุคคลระดับประเทศและระดับโลกผมมีหนังสือแจก2เล่มปัจจุบันนี้นะค่ะเสียดายที่ผมไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วหนังสือจะหมดแล้วแต่บางเล่มดาวน์โหลดได้แล้วเล่มหนึ่งนะเล่มหนึ่งชื่อว่าสู่ทางเป็นอยู่สู่ทางเป็นอยู่ความเป็นอยู่แบบยั่งยืนนะฮะบริษัทโอเรกอนอลูมิเนียมเป็นผู้พิมพ์ลงทุนพิมพ์เพื่อแจกนะพิมพ์ไปหลายพันเล่มแล้วแล้วก็แจกหมดเข้าใจว่าหมดแล้วนะฮะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งชื่อว่าทางข้ามเหวแนวคิดสำหรับแก้วิกฤตไทยเล่มนี้คุณหมอณภาพรแพทย์หญิงนภาพรเป็นผู้ลงทุนพิมพ์แจก 5,000 เล่มนะฮะรู้สึกเกือบจะหมดแล้วล่ะค่ะแล้วเล่มนี้ดาวน์โหลดได้ถ้าคุณเข้าไปในเน็ตจะดาวน์โหลดได้เล่มนี้เป็นการเสนอแนวนโยบายว่าถ้าเราจะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวยุทธศาสตร์ของประเทศและแนวปฏิบัติเนี่ยเราจะเริ่มตรงไหนอย่างไรในแนวนโยบายนะผมเคยใส่มือรัฐมนตรีบางคนหนังสือเล่มนี้แล้วเขาก็ไปโยนทิ้งที่ไหนก็ไม่ทราบนะฮะมีแต่พูดกันแล้วก็ไม่เคยศึกษาให้แตกไม่ได้เคยใส่ใจและไม่ได้เคยยึดมั่นว่าแนวคิดนี้เป็นอย่างไรและที่แท้จริงมันจะเป็นจะเป็นทางออกของประเทศอย่างไรนะฮะค่ะค่ะอันนี้ผมมีความเชื่อมั่นเต็มร้อยแล้วก็อยากฝากพี่น้องไว้เลยว่าถ้ามีโอกาสลองไปศึกษาดูให้ละเอียดอีกนะผมยินดีที่จะมาอธิบายทุกในทุกแง่มุมให้ฟังเมื่อมีโอกาสนะครับผมตอนนี้เสียดายที่ยังอยู่ต่างประเทศนะเพิ่งกลับไปเมื่อก่อนสงกรานต์นี้อยู่ในเมืองไทยอยู่นะฮะค่ะอาจารย์คะเสียดายที่ไม่มีพัชชาขอถามเพิ่มเติมนะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์เชื่อมั่น2 อย่างที่เมื่อสักครู่อาจารย์พูดพัชชาสรุปได้ว่าอาจารย์เชื่อมั่น1คือเรื่องของเศรษฐกิจกระแสหลักที่ไม่สามารถเป็นคำตอบได้ถูกต้องไหมคะอาจารย์1 2คือเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงสามารถที่จะเป็นทางออกได้เพราะอะไรอาจารย์ถึงเชื่อมั่นใน2หลักนี้คะว่า1คือเศรษฐกิจกระแสหลักไม่เป็นคำตอบเป็นเพราะอะไรคะเศรษฐกิจกระแสหลักก็ต้องมีคนเข้าใจเพราะเราพูดสั้นๆบางทีก็คนไม่เข้าใจนะเศรษฐกิจกระแสหลักตอนนี้นะที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเป็นระบบตลาดเสรีใช่ไหมครับค่ะอันนี้พูดสั้นๆนะตลาดระบบตลาดเสรีมันมีแง่มุมออกไปที่มันขยายออกไปอีกนะค่ะระบบตลาดเสรีแต่ว่าตัวขับเคลื่อนปัจจุบันนี้คืออะไรรู้ไหมฮะค่ะคืออะไรตัวขับเคลื่อนของไอ้ตัวขับเคลื่อนพื้นฐานของตลาดเสรีปัจจุบันนี้ก็คือการบริโภคแบบสุดตรงการบริโภคซึ่งไม่มีความหยุดยั้งการบริโภคเพิ่มขึ้นทุกวันเป็นตัวขับเคลื่อนมันเป็นไปไม่ได้แล้วครับตอนนี้คนในโลกนี้มี 7,000 ล้านคนทรัพยากรของโลกมีจำกัดแล้วทุกคนต้องการบริโภคเพิ่มกันทุกวันจะเอาที่ไหนมา
เราฆ่าแกงกันอยู่ปัจจุบันนี้เพราะยังทรัพยากรกันเป็นปัจจัยหลักเป็นปัจจัยพื้นฐานครับค่ะอาจารย์ค่ะแล้วเพราะอะไรกันแล้วมันไปไม่ได้จะเอาจะบริโภคเพิ่มขึ้นทุกวันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วในเมื่อจำนวนคนก็เพิ่มขึ้นนะครับมันไม่สมดุลแล้วนะฮะค่ะแล้วเพราะอะไรอาจารย์ถึงคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดคือเศรษฐกิจพอเพียงคะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถ้าคุณศึกษาละเอียดไปอย่าไปคิดว่ามีแต่มีที่ท่องกันว่าเหมือนศีล5ที่มี5ข้ออะไรอะไรไม่ใช่อยู่ที่นั่นอย่างเดียวไปศึกษาให้ละเอียดนะฮะถ้าหากให้ผมสรุปก็คือว่ารู้จักพอไหมความว่าพอนี่คืออะไรผมอธิบายว่าละเอียดหลายในถ่ายเวทีหลายเวทีเรื่องความเพียงพอกับความพอเพียงนะฮะค่ะไม่ใช่เรื่องคำความว่าเพียงพอกับพอเพียงเนี่ยเป็นเหรียญ2ด้านซึ่งเป็นเหรียญเดียวกันแต่2ด้านจะต้องมีทั้ง2อย่างนะฮะว่าเราจะต้องมีความจะต้องมีทุกอย่างเพียงพอสำหรับอยู่ได้นะฮะเราพูดกันเรื่องปัจจัย4ปัจจัย5อะไรก็ตามแต่มนุษย์เราต้องมีอันนั้นคือเพียงพอนะฮะแต่ว่าเมื่อมีเพียงพออยู่ได้แล้วเนี่ยต้องมีความรู้สึกพอเพียงก็คือว่ามันต้องสมดุลกันมันต้องไปด้วยกันระหว่างทางร่างกายกับจิตใจฮะจะไปเฉพาะทางร่างกายไม่ได้จิตใจต้องไปด้วยก็คือต้องเมื่อร่างกายมีพอแล้วเนี่ยความรู้สึกทางจิตใจก็ต้องรู้สึกพอเพียงแล้วต้องยึดมั่นว่าไม่เกินกว่านี้แล้วไม่จำเป็นแล้วนะฮะค่ะอันนั้นคือความพอเพียงนะนี่พูดง่ายๆสั้นๆนะฮะค่ะอาจารย์ผมสามารถอธิบายได้เป็นทั่วโลกถ้าหากว่าใครอยากฟังนะฮะค่ะอยากฟังค่ะอาจารย์แต่เวลาจะไม่สะดวกค่ะอาจารย์ขอเวลาไม่สะดวกนะผมบอกว่าถึงบอกว่าลองศึกษาลองคิดให้เนี่ยเพราะตรงนี้ว่าถ้าคน 7,000 ล้านคนเนี่ยแล้วเพิ่มขึ้นทุกวันเนี่ยนะในโลกนี้แล้วทุกคนต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นจะเอาทรัพยากรที่ไหนมาพูดเท่านั้นแหละฮะใช่อันนี้น่าจะเข้าใจนะไม่ต้องอธิบายมากกว่านั้นค่ะอาจารย์ค่ะแล้วเราจะพูดบริโภค3มื้อ5มื้อเนี่ยจะกินสักกี่มื้อนะฮะบางคนเขาฉันมื้อเดียวบางคนเขาบริโภคมื้อเดียวทำไมเขาอยู่ได้เฉพาะเรื่องอาหารนะทำไมบริคนบริโภคตั้ง5มื้อทำไมต้องมีบ้านตั้ง5หลังนะครับเพราะอะไรไม่มันไม่จำเป็นมันจำเป็นไหมนะฮะถ้าถามง่ายๆเลยฮะค่ะอาจารย์คะข้อ2นะคะอาจารย์คะเขาจะเรียนถามว่าอาจารย์เขียนเรื่องของทางลงเหวและหายนะครั้งใหญ่ของประเทศไทยทำไมอาจารย์เขียนหนังสือเล่มนี้ตั้งชื่อได้อย่างน่ากลัวมากแล้วมีอะไรที่น่ากลัวบ้างคะอาจารย์ที่คนไทยต้องระวังเมืองไทยเราเนี่ยสังคมไทยผมถือว่าตกอยู่ในเข่งห้าเหลี่ยมปัจจุบันนี้นะอยู่ในเข่งห้าเหลี่ยมซึ่งบางมองไม่เห็นว่าตัวเองตกอยู่ในตรงในเข่งห้าเหลี่ยมมันเนี้ยนะครับไอ้เข่งห้าเหลี่ยมมันเนี้ยมันกำลังครอบงำสังคมไทยอยู่แล้วก็มีคนส่วนหนึ่งที่รู้แล้วก็รู้แล้วก็พยายามที่จะใช้สภาวะของคนไทยเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะฮะกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งตามไปนะฮะแต่มีกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือคนที่รู้แล้วดูได้นี่สิฮะรู้ทั้งที่รู้ว่าคนกลุ่มเล็กๆนี่จะพาเมืองไทยไปลงเหวเนี่ยแต่ตัวเองไม่ยอมทำอะไรดูได้ว่าไม่ใช่เรื่องของเรานะฮะงอมืองอเท้าคนกลุ่มนี้สิหลายสิบล้านคนน่ากลัวมากนะฮะมันเป็นปัญหาซึ่งทำให้ไอ้เหลี่ยมมันเนี้ยมันมีผลประโยชน์ผลมันมีอะไรอ่ะประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะคนเราส่วนใหญ่ดูได้ไม่ออกมาต่อสู้ในเมื่อเห็นว่าสิ่งที่เขากำลังทำเนี่ยไม่ดีไม่ชอบนะฮะพี่น้องเราอยู่ที่สนามหลวงเนี่ยกลุ่มหนึ่งถึงออกมานะนอนกลางดินกินกลางทรายมันเนี่ยเพื่อต่อสู้แต่ยังมีอีกหลายกลุ่มที่พร้อมจะออกมาเขาก็จะออกมาฮะกลุ่มนี้แต่ยังมีเป็น10ล้านนะที่ไม่สนใจที่ดูได้นะฮะเนี่ยที่ตอนที่ผมเขียนกลอนไว้ให้พี่น้องชาวที่อยู่สนามหลวงเนี่ยผมเขียนกลอนไว้เมื่อเร็วๆนี้นะว่าแล้วอยากจะบอกคนกรุงเทพเนี่ยนะบอกว่า